ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับอายุต่อไปตามเดิมยังไม่จบเพราะยังไม่จบในวันนี้จะกล่าวด้วยหัวข้อว่าการหมดปัญหาเกี่ยวกับอายุหรือการอยู่กับนิพพานจำเป็นจะต้องทบทวนมาตามลำดับว่าเราได้บรรยายเรื่องการหลงอายุหลงอายุอย่างเด็กๆแล้วก็สนุกด้วยอายุสนุกด้วยอายุเรื่อยมาแล้วก็รักอายุแล้วก็บ้าอายุแล้วเมาอายุขึ้นเติบโตมาพอสมควรอายุมากกันแล้วก็เกิดระแวงระแวงในอายุว่านี่ถ้ามันจะเป็นยังไงซะแล้วแล้วก็พิสูจน์ทดลองเกี่ยวกับอายุจนรู้ว่าไม่ไหวจะหลงกับมันไม่ไหวแล้วก็เลยหัวเราะเยาะอายุเลิกอายุกันเสียทีเถิดนี่ก็มาถึงเรื่องเลิกอายุแล้วก็จะอยู่เนื้ออำนาจของอายุแล้วก็จะมาอยู่กับนิพพานมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายแหละถ้าว่าสามารถมาอยู่กับนิพพานก็เป็นเรื่องสุดท้ายมันต้องเลิกหลงอายุพ้นจากอำนาจของอายุมาอยู่กับนิพพานที่พอพูดถึงว่ามาอยู่กับนิพพานคนทั้งหลายเป็นนั้นมากเลยกับทั้งบ้านทั้งเมือง เขาไม่เชื่ อเขาไม่เข้าใจเขาว่ามันเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะมาอยู่กับนิพพานต้องรออีกหลายแสนชาติหลายหมื่นชาติหลายแสนชาติตายไปแล้วตายไปอีกตายไปแล้วตายไปอีกจึงจะได้อยู่กับนิพพานจะอยู่กับนิพพานที่นี่ในบัดนี้ได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ให้เขาก็ไม่เชื่อนี่คือปัญหา วันนี้จะพูดถึงการอยู่กับนิพพานได้อย่างไรแต่ดูว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ซะแล้วเฟิร์นมันตกลงมาท่านทั้งหลายจะต้องทราบว่ามีนิพพานจึงมีพุทธศาสนาถ้าไม่มีเรื่องนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาทีนี้ท่านจะยกเอานิพพานไปเก็บไว้ว่าจะค่อยบรรลุต่อตายแล้วตายเล่าตายแล้วตายเล่าอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้นิพพานอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะมีพุทธศาสนาอย่างนั้นหรือไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ท่านก็อยู่อย่างไม่มีพุทธศาสนาต้องรอยหมื่นชาติแสนชาติจึงจะมีพุทธศาสนามันจะเป็นการโง่กำลังหมื่นโง่กำลังแสนมั้งคือโง่หมื่นเท่าโง่แสนเท่ามั้งที่จะค่อยมีนิพพานกันต่ออีกหมื่นชาติหรือแสนชาตินี่ขอเข้าใจกันให้ดีๆว่าไม่มีนิพพานไม่มีพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้อยู่อย่างไม่มีนิพพานก็อยู่อย่างไม่มีพุทธศาสนาขอให้เข้าใจจนถึงกับว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีได้ตามธรรมชาติแม้ยังไม่สมบูรณ์อธิบายว่าเมื่อสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นมันเป็นนิพพาน
เดี๋ยวนี้มันมีสิ้นราคะโทสะโมหะเป็นคราวๆไม่ใช่เด็ดขาดไม่ใช่ตลอดไปอย่างนี้ก็ยังมีอยู่หรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ราคะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นมารบกวนมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเท่าไรที่ราคะโทสะโมหะไม่รบกวนมันก็เป็นนิพพานน้อยๆเท่านั้นนิพพานน้อยๆเท่านั้นนี่เรามีนิพพานน้อยๆได้แม้โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติก็คือว่ากิเลสไม่ได้เกิดตลอดเวลากิเลสเกิดไม่ได้รับเมื่อได้รับอารมณ์เมื่อได้รับเหตุได้รับปัจจัยหรือความเผลอสติความโง่เง่าของคนมันเผลอเป็นคราวๆกิเลสจึงเกิดขึ้นเป็นคราวๆดังนั้นระยะเวลาที่กิเลสไม่เกิดมันก็มีอยู่เมื่อกิเลสไม่เกิดจิตใจมันก็ยังอยู่กับความสงบว่างจากกิเลสแม้เป็นคราวๆนั่นก็คือนิพพานน้อยๆดังนั้นเราจึงมีนิพพานน้อยๆกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ว่างจากนิพพานไม่ปราศจากนิพพานเราก็มีพุทธศาสนาน้อยๆมีพระพุทธศาสนาน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีเด็ดขาดถึงที่สุดคือการบรรลุนิพพานถาวรเอ้าอีกหมื่นชาติแสนชาติก็ได้แต่อย่าโง่จนบัดนี้ไม่มีอะไรเสียเลยคอยบัดนี้มีกันเรื่อยๆไปแม่เล็กน้อยเล็กน้อยเรื่อยๆไปมีนิพพานเล็กน้อยเรื่อยไปมีพุทธศาสนาเล็กน้อยเรื่อยไปนี่เรียกว่ามันเป็นอยู่กับนิพพานแม้โดยธรรมชาติที่ไม่รู้สึกตัวหรือว่าแม้โดยรู้สึกตัวคือมีสติสัมปชัญญะควบคุมกิเลสไว้ในรายนี้ในกรณีนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นราคะก็ตามโทสะก็ตามโมหะก็ตามในกรณีนี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้นี่มันก็ว่างจากกิเลสมันก็เย็นเป็นนิพพานนี่ขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษเฉพาะกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเลิกโง่ตามที่เรียนมาแต่เด็กๆในโรงเรียนที่ว่านิพพานคือการตายของพระอรหันต์นิพพานคือการตายของพระอรหันต์ที่เรียนในโรงเรียน การตายของพระอรหันต์เรียกนิพพานการตายของพระราชามหากษัตริย์เรียกสวรรคตการตายของช้างเรียกว่าล้มอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันโง่ที่สุดแหละนิพพานไม่ใช่ความตายนิพพานคือความเย็นเพราะไม่มีกิเลสแล้วที่โง่ต่อไปอีกก็คือว่าพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้นะพระอรหันต์เป็นชื่อคุณธรรมอันหนึ่งตายไม่ได้มันไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายเนื้อหนังร่างกายของพระอรหันต์ตายได้แน่นอนตายได้แต่องค์พระอรหันต์โดยแท้จริงนั้นเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในร่างกายนั่นแหละมันตายไม่ได้หรอกพระอรหันต์แท้จริงตายไม่ได้แต่ว่าเปลือกของพระอรหันต์ตายได้ตายได้ก็ไม่เรียกว่านิพพานคำว่านิพพานในพระบาลีโดยตรงนั้นแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟไฟคือกิเลสเมื่อไม่มีไฟคือกิเลสมันก็แปลว่าเย็นคำว่านิพพานตามธรรมดาในภาษาพูดของคนครั้งกระนู้นก็หมายถึงของร้อนเย็นลงไปเรียกว่านิพพานอาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ต้องรอมันนิพพานจึงกินได้ท่านไฟแดงลุกโจรคีบเอามาจากเตาแดงราเอามาวางไว้ครู่เดียวมันก็ดำนี่มันนิพพานนี่ไอ้ที่ร้อนร้อนเย็นลงนี่แหละเรียกว่านิพพานไม่ใช่ตายแปลว่าเย็นลงแห่งความร้อนเมื่อเอามาใช้ในทางจิตใจก็คือเย็นลงแห่งกิเลสเย็นลงแห่งจิตใจที่ประกอบด้วยกิเลสนิพพานกันได้กี่ครั้งกี่หนก็ได้ไอ้คนนั้นไม่ต้องตายหรอก
ถ้ามันเย็นลงแห่งสิ่งที่ร้อนที่นี่นั่งอยู่กันที่นี่ก็รู้ภาษาต่างประเทศก็อยากจะบอกให้ทราบเลยว่าคำที่เหมาะที่จะแปลสำหรับนิพพานสำหรับคำว่านิพพานนั้นคือคำว่า quench 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 คำนั้นมันแปลว่าเย็นลงแห่งความร้อน ความทุกข์เย็นลงแห่งความร้อนเย็นลงแห่งความร้อนคือเย็นลงแห่งความทุกข์จะเป็นเคว้นชิ่งของชีวิตนี่ก็ได้เคว้นชิ่งของกิเลสก็ได้เคว้นชิ่งของความทุกข์ก็ได้นั่นคือนิพพานเราอยู่กับนิพพานได้โดยที่ทำให้มันมีเคว้นลงไปเรื่องมันเคว้นของมันเองตามธรรมชาติกิเลสนี่มันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดโคลงขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยนั้นหมดไปสิ้นไปตามแม่ตามธรรมชาติมันก็ดับเหมือนกันจนกว่ามันจะเกิดอีกแล้วมันเกิดได้ง่ายแล้วเพราะมีทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ทางใจตั้งหกทางนู่น แล้วสิ่งที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะมันเกิดเมื่อไรก็ได้มันก็เกิดไม่ยากแต่ว่ามันดับได้เพราะหมดเหตุหมดปัจจัยในกรณีนั้นๆแล้วมันก็ดับได้เรื่องมีสติสัมปชัญญะมีธรรมะมากพอเราก็ดับมันได้นี่เราจึงมีโอกาสที่จะอยู่กับนิพพานไปพลางๆตามมีตามเกิดพูดถึงภาษาบ้านนอกตามมีตามเกิดเย็นได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นเย็นได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นอ้าวคุณลองไม่มีอย่างนี้สิมันบ้าและตายภายใน 2-3 วันอ้าวถ้ากิเลสเกิดทั้ง24ชั่วโมงแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงมันก็ตายแน่ตายแน่ใน24ชั่วโมงนี่กิเลสมันไม่เกิดตั้งหลายชั่วโมงมันว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสรบกวนมันเย็นอยู่อย่างนิพพานตั้งหลายชั่วโมงเกิดเป็นน้อยเป็นคราวๆนี่คนโง่มันไม่เห็นเองคนโง่มันไม่เห็นเองคนโง่มันไม่เห็นเองมันจึงพูดว่าต้องรออีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติเนี่ยเพราะมันไม่เข้าใจมันจึงว่าต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติมันคอยจ้องดูดีๆเนี่ยเวลาไหนเรารู้สึกสบายที่สุดสบายที่สุดก็มาถึงเวลาที่เรามันไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสรบกวน กิเลสเนี่ยมีทั้งบวกและทั้งลบทำให้ดีใจก็ได้ทำให้เสียใจก็ได้กิเลสหัวเราะอยู่ก็ได้ร้องไห้อยู่ก็ได้กำลังเสียใจอยู่ก็ได้กำลังดีใจอยู่ก็ได้ไม่ใช่นิพพานนะ นิพพานไม่ใช่ดีใจอยู่ไม่ใช่สนุกสนานอะไรอยู่หรือว่าร้องไห้อยู่นั่นไม่มีแน่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งดีใจมันไม่ใช่ทั้งเสียใจคอยสังเกตดูเองไม่ต้องเชื่อใครเมื่อดีใจนั้นเป็นอย่างไรมันฟุ้งซ่านมันรบกวนมันปั่นป่วนมันดีใจ มันก็ไม่ใช่ความสงบเสียใจมันก็ไม่ใช่ความสงบถูกแล้วแต่ว่าแม้แต่ดีใจมันก็ไม่ใช่ความสงบมันเป็นฝ่ายบวกมันบ้าไปตามฝ่ายบวกเสียใจมันเป็นลบกับบ้าไปตามฝ่ายลบเมื่อไม่บวกเมื่อไม่ลบนั่นก็คือเมื่อไม่เสียใจไม่ดีใจอารมณ์ที่เรียกว่าไม่ดีใจไม่เสียใจนั้นก็พอจะมีในชีวิตประจำวันแต่คนโง่มันไม่เห็นมันไม่สะดุดมันไม่สนใจมันอยากจะหัวเราะมันอยากจะสนุกสนานไปเรื่อยไปความที่เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจจึงไม่รู้สึกไม่สะดุดแก่ความรู้สึกมันจึงรู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีมีแต่ดีใจเสียใจนี่คนโง่
ไม่อาจจะรู้จักหรือพบเห็นนิพพานได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ด้วยดีมันมีเวลาที่ไม่เรียกว่าดีใจไม่เรียกว่าเสียใจมันมีแต่มันอาจจะน้อยมันอาจจะเร่นรับเกินไปเพราะคนมันไม่ต้องการแต่เขาบอกว่าเวลานั่นแหละเวลาที่สบายที่สุด ดีใจก็เหนื่อยก็กระหืดกระหอบไปตามแบบดีใจเสียใจก็มันไม่ไหวต่อเมื่อมันไม่ใช่ทั้งดีใจไม่ใช่ทั้งเสียใจนั่นแหละมันไม่มีการกระหืดกระหอบไม่เหนื่อยไม่สั่นไม่หวั่นไหว ดูกันง่ายๆว่าดีใจดีใจก็เนื้อเต้นใจเต้นไม่ใช่สงบดีใจมากไปก็กินข้าวไม่ลงดีใจมากขึ้นไปนักก็นอนไม่หลับเหมือนกันแหละกับเสียใจออกไปเสียทั้งสองอย่างทั้งดีใจทั้งเสียใจว่างนี่เรียกว่าว่างว่างเป็นความหมายของนิพพานถ้าว่างถึงที่สุดว่างถึงที่สุดก็นิพพานถึงที่สุดว่างในระดับน้อยๆก็นิพพานน้อยๆไปก่อนจงพอใจในความว่างอย่าเห็นเป็นเรื่องบ้าบอคนไม่เข้าใจก็เห็นเป็นเรื่องน่ากลัวไร้สาระอะไรที่จริงไอ้เวลาที่เรียกว่าว่างเนี่ยมันเป็นนิพพานเป็นการพักผ่อนที่สุดเป็นการพักผ่อนยิ่งกว่าสิ่งใด ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นดีไม่เป็นชั่วไม่เป็นได้ไม่เป็นเสียไม่เป็นแพ้ไม่เป็นชนะไม่เป็นอะไรแม้แต่สักคู่คือมันอยู่เนื้อเรียกว่าเนื้อบวกเนื้อลบเนื้อดีเนื้อชั่วอย่าอยู่ตรงกลางเลยไม่ปลอดภัยไอ้บาลานซ์จะอยู่เท่าๆกันไม่ปลอดภัยไอ้บิทวีนอยู่ตรงกลางนั้นไม่ปลอดภัยต้องอาบอฟบียอนอยู่ข้างบนซะเลยนะจึงจะปลอดภัยเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบวกเนื้อลบเนื้ออร่อยเนื้อไม่อร่อยเนี่ยเนื้อไปทุกคู่นั่นแหละศึกษาเถิดจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่อยู่เนื้อความรู้สึกดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เนื้อนรกเนื้อสวรรค์ไปซะอีกนี่เป็นว่างเป็นว่างเวลาอย่างนั้นและสบายที่สุดสบายใจที่สุดไม่ใช่ต้องรอต่อตายแล้วจึงจะได้แล้วไม่ต้องรอทั้งหมื่นชาติแสนชาติให้กลายเป็นคนโง่โง่ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าไปเลยไม่เอาเลิกตัวกู้แล้วจะอยู่กับนิพพานย้อนมาพูดถึงเรื่องเรากำลังพูดกันเรื่องเกี่ยวกับอายุเลิกอายุเลิกตัวกูที่มีอายุเลิกตัวกูก็เท่ากับเลิกอายุแล้วก็ว่างแล้วก็อยู่กับนิพพานตัวกูเนี่ยมันประหลาดมันเป็นผีหลอกบอกก็อาจจะไม่เชื่อตัวกูนี่มันเป็นมายาไม่ใช่ของจริงมันเกิดติดตามความรู้สึกหรือการกระทำใดๆมาทีหลังคุณช่วยสังเกตด้วยดีครับไอ้ความเจ็บนั้นต้องมีขึ้นมาก่อนแล้วจึงจะมีความรู้สึกว่ากูเจ็บนี่เรื่องเล็กๆอย่างนี้เรื่องเล็กๆนี้ความอร่อยต้องมีขึ้นในปากในลิ้นก่อนจึงจะเกิดตัวกูผู้อร่อยกระทั่งไปถึงเรื่องละเอียดประณีตเช่นความรักต้องเกิดขึ้นตามความโง่ปราศจากสติก่อนมามีความรักเกิดขึ้นเต็มใจเต็มอกแล้วก็จึงจะมีความรู้สึกว่ากูผู้รักรักเป็นของกูนี่มันเข้าใจยากที่ว่าตัวผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำ
เด็กๆ ก็ว่าเอ้ยผิดลอจิกผิดตรรกะแล้วผิดตรรกะแล้วทำไมตัวกูเกิดที่หลังการกระทำแล้วทำไมตัวผู้กระทำเกิดที่หลังการกระทำแล้วเพราะไอ้ตัวผู้กระทำมันมายานี่มันไม่ใช่ตัวจริงเป็นความรู้สึกคิดนึกขึ้นมาด้วยความโง่นี่การกระทำที่กระทำไปแล้วนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกอย่างนั้นขึ้นมาความเจ็บจึงเกิดก่อนตัวกูผู้เจ็บระบบประสาทสำหรับจะรู้สึกอยู่นี่มันมีอยู่ตลอดเวลาพอมีอะไรมากระทำกับระบบประสาทนั้นในลักษณะที่จะเกิดเจ็บนะก็มันก็รายงานเป็นเจ็บจิตรับความเจ็บไปเป็นความรู้สึกแล้วก็ปรุงด้วยความโง่เป็นอุปาทานว่ากู้เจ็บกูผู้เจ็บความเจ็บของกูนี่เห็นได้ว่าตัวกูมายาถ้าเพิ่งเกิดทีหลังอารมณ์หรือการกระทำหรือความเป็นไปอะไรก็ตามความรักเกิดก่อนแล้วกูผู้รักเกิดทีหลังความเกลียดเกิดก่อนแล้วตัวกูผู้เกลียดเกิดตามมาทีหลังความกลัวเกิดก่อนโดยระบบประสาทแล้วตัวกูผู้กลัวตามมาทีหลังทุกอย่างเนี่ยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงอะไรก็ตามความรู้สึกอันนั้นอิโมชันอันนั้นมาก่อนเนี่ยตัวกูหัวตัวกูเนี่ยจึงมาตามมาทีหลังที่จะเห็นได้ง่ายง่ายที่จะเจ็บเนี่ยมันเจ็บก่อนแล้วจึงจะรู้สึกตัวกูผู้เจ็บเอาหัวไปโดนเสาด้วยมันจะเจ็บมันจะรู้สึกโกรธกูผู้เจ็บเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวกูมายาเป็นที่ตั้งของอายุตัวกูกับอายุนั้นมันอยู่ด้วยกันแหละพอเลิกอายุก็เท่ากับเลิกตัวกูเลิกตัวกูก็เท่ากับเลิกอายุไม่มีตัวกูไม่เกิดตัวกูมันก็อยู่กับนิพพานดังนั้นจึงพูดว่าเลิกอายุแล้วไปอยู่กับนิพพานนี่พูดสำหรับจะทำความเข้าใจกันในการทำบุญบำเพ็ญบุญเกี่ยวกับอายุครั้งสุดท้ายของปี84ที่84เราจะทำบุญที่เรียกว่าเลิกอายุที่แล้วมาก็ล่ออายุบ้างอะไรบ้างนี่ก็จะเลิกอายุจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วมากินกันใหญ่สนุกกันใหญ่รับเงินกันใหญ่รับของกันใหญ่รับสักการะกันใหญ่อย่างนั้นไม่ใช่เลิกอายุก็จะบ้าชนิดหนึ่งซ้ำไปที่นี่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงแต่เราจะนั่งพิจารณาให้เห็นความจริงของอายุเห็นความจริงของอายุแล้วก็ไม่ให้มันหลอกได้ต่อไปอยู่เนื้อการหลอกลวงของมันแล้วอยู่กับความสงบหรือนิพพานนี่เป็นการทำความเข้าใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการบรรยายวันเสาร์หลายหลายครั้งที่แล้วมาที่คุณไม่ได้มาฟังมันบรรยายมาแล้วแต่ก่อนหลายเสาแล้วสนุกด้วยอายุอย่างเด็กๆหลงอายุรักอายุเมาอายุบ้าอายุจนโชคโชนที่นี่ก็มาเกิดระแวงว่าเป็นยังไงกันนั่นถ้าจะไม่ได้การจะแล้วนี่มันระแวงอายุแล้วก็พิสูจน์อายุว่าเป็นอย่างไรกันแน่แล้วมันก็รู้จักอายุโอ้อย่างนี้เองอย่างนี้เองแล้วก็เลยหัวเราะเยาะเย้ยอายุนี่ก็บอกล้อ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 อายุกันมาหลายปีทีนี้จะถึงอันสุดท้ายจะเลิกอายุแล้วจะอยู่กับนิพพานที่อยู่กับกับชีวิตที่นี่ไม่มีอะไรทรมานเป็นทุกข์ทรมานปราศจากสิ่งทนทุกข์ทรมาน
มันก็คำเดียวกันนะกับว่าอยู่กับธรรมะอยู่กับนิพพานคำเดียวกับอยู่กับธรรมะแล้วก็คำเดียวกับว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าขอโอกาสพูดเรื่องพระพุทธเจ้ากันหน่อยพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นที่เป็นบุคคลเป็นลูกคนนั่นเป็นหลานคนนี้เกิดที่อินเดียเมืองนั่นเมืองนี้ได้ออกบวชได้ตรัสรู้ตายแล้วเผาแล้วนั่นพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลพระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ที่เขียนว่าในตำราพระนั่นก็พระพุทธเจ้าหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสโอ้ยคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของเราอยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ไม่เห็นเราต้องเห็นธรรมจึงจะเห็นเราเห็นเราคือเห็นธรรมแล้วก็ว่าคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรมคนเห็นธรรมคือคนเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคืออะไรปฏิจจสมุปบาทคืออาการที่มันอาศัยกันและเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอาการที่มันอาศัยกันและมันดับสิ่งหนึ่งลงไปปฏิจจสมุปบาทเป็นคำแปลกหูถึงบางคนยังไม่เคยได้ยินเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเห็นอันนี้แล้วคือว่าเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วเห็นพระพุทธเจ้าต้องศึกษากันสักหน่อยต้องฉลาดสักหน่อยจึงจะเห็นว่าโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่อาศัยกันหลายๆอย่างหลายๆขั้นตอนแล้วเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งแล้วมันจะดับลงก็อาศัยกันหลายๆอย่างดับลงไปดับลงไปดับลงไปก็ดับหมดอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลง ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันก็เป็นเรื่องอาศัยกันหลายๆอย่างแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันระดับลงนี่คุณมาศึกษาตอนนี้กันให้ดีที่สุดจะมีประโยชน์ที่สุดอาศัยกันเกิดขึ้นอาศัยกันดับลงถ้าฉลาดจึงจะเห็นมีในสิ่งทุกสิ่งทุกๆปรมาณูทุกๆเซลล์หรือซ้ำทุกๆส่วนเล็กที่สุดมันก็มีอย่างนั้นอาศัยกันเกิดขึ้นจับกลุ่มกันขึ้นเป็นเซลล์มันก็มีธาตุตามธรรมชาติธาตุนั้นธาตุนี้ธาตุโน้นอาศัยกันจับกลุ่มกันเข้าเป็นเซลล์หลายเซลล์รวมกันเข้ามีสิ่งที่เป็นชีวิตชัดเจนขึ้นมาเป็นในระบบประสาทขึ้นมานะหลายๆเซลล์รวมการทำหน้าที่เป็นประสาทตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมันมีระบบประสาทขึ้นมาเมื่อมีระบบประสาทแล้วไม่ต้องสงสัยมันต้องมีการกระทบต่อระบบประสาทคือของข้างนอกทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างกระทบระบบประสาทนี่จึงพูดว่าเมื่อมีระบบประสาทแล้วผัสสะการกระทบมันต้องมีทำอย่างไรใจเสียมันต้องมีมันไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าไม่เกี่ยวกับเทวดาไม่เกี่ยวกับผีสางไม่เกี่ยวกับอำนาจทิพย์ไม่เกี่ยวหมดถ้ามันมีระบบประสาทแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบมาไม่มีใครห้ามได้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคนมั่งมีหรือเป็นคนยากจนไม่เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเมืองใดๆเมื่อชีวิตนี้มันมีระบบประสาทสำหรับรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ต้องมีสิ่งเข้ามากระทบโดยแน่นอนโดยแน่นอนเองตามธรรมชาตินี่มันอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้กระทบแล้วมันก็เกิดเวทนาที่กระทบตาก็ได้หูก็ได้ก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกในการกระทบนั้นว่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่จะเรียกนั่นเรียกเวทนาเวทนานี่อาศัยกันเกิดขึ้นเวทนาแล้วมันก็ต้องเกิดความคิดอันดับต่อมาเรียกว่าตัณหาคือความอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้นมันมีสัญญาสำคัญมันหมายว่าสุขเวทนามันก็อยากไ
มันมีความสำคัญว่าทุกขเวทนามันก็อยากทำลายอยากพ้นอยากหนีอยากไม่มีนี่เวทนาเกิดขึ้นอย่างไรมันก็ช่วยเกิดตัณหาขึ้นมาอย่างนั้นตัณหานี่คือความอยากความต้องการถ้ามันโง่มาแต่ในท้องมันดามันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็อยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่นี่เลวร้ายเป็นเหตุแห่งทุกข์เขาเรียกว่าตัณหาตัณหาในบาลีเรียกว่าตัณหาตัณหาในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่า desire desire จะจำไว้ด้วย desire นั่นเป็นความอยากที่มาจากความโง่แต่ถ้ามันไม่ได้โง่มันมีเหตุผลมีสติปัญญาต้องการหรืออยากนั่นก็มันเรียกได้คำอื่นเช่นคำว่า aspiration ความต้องการที่จะดีขึ้นไปดีขึ้นไปอย่างนั้นไม่ใช่ตัณหาในบาลีเรียกว่าสังกัปปะสังกัปปะอยากได้ความโง่เรียกว่าตัณหาอยากได้ความไม่โง่เรียกว่าสังกัปปะภาษาอังกฤษถ้าอยากได้ความโง่เรียกว่า desire ถ้าอยากได้ความไม่โง่เรียกว่า aspiration คำโบราณคำเก่าๆของเขาที่เดียวนี้เรามีเวทนาแล้วเราก็มีความอยากด้วยเหตุที่เราโง่มาแต่ในท้องเราก็อยากอย่างโง่จนกว่าเราจะศึกษาดีซะก่อนเราถึงจะรู้จักอยากอย่างดีๆไม่โง่เอาแล้วเดี๋ยวนี้มาจากในท้องไม่รู้อะไรมันก็อยากอย่างโง่เรียกว่าตัณหาความอยากเกิดขึ้นเต็มที่แล้วมันก็จะเกิดอุปาทานกู้ผู้อยากกู้ผู้อยากกู้ผู้ต้องการอยากได้มาเป็นของกูเนี่ยเรียกว่าอุปาทานอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้อาศัยเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวจริงอะไรที่ตรงนี้อธิบายได้ว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำคืออุปาทานนั่นเองอุปาทานนั่นเองมันเป็นเพียงตัวผู้ในความโง่ปรุงขึ้นมาด้วยความโง่มายาหลอกลวงไม่ใช่ตัวจริงนี่เรียกว่าอุปาทานอยากอย่างใดอย่างหนึ่งก็มันจะเกิดอุปาทานกูผู้อยากอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ต่อไปนี่มันก็จะมีความทุกข์มันมีตัวกูขึ้นมาแล้วรักษาจิตไว้โดยความมีสติอย่าให้โง่มันก็จะไม่สัมผัสอย่างโง่ไม่มีเวทนาอย่างโง่ไม่มีตัณหาอย่างโง่ไม่มีอุปาทานอย่างโง่มันก็ไม่มีความทุกข์นี่โอกาสที่จะอยู่กับนิพพานต้องเป็นอย่างนี้มีความรู้ถูกต้องเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับรับเอารูปเสียงกลิ่นรสพุทธพระธรรมารมณ์เข้ามาแล้วมันก็ทำให้มันถูกต้องว่ามันควรทำอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการอย่าเอามาบ้าอย่าเอามาหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวเป็นคู่เป็นบวกเป็นลบอย่างนั้นอย่าเลยมันอยู่กับนรกอยู่กับวัฏฏะสงสารไม่ได้อยู่กับนิพพานนะมันอยู่กับความร้อนแต่ถ้ารู้เท่าทันไม่เอามารักไม่เอามาหลงไม่เอามาเป็นตัวกูของกูนี่มันจะไม่เกิดความร้อนมาใช้มันจะเป็นประโยชน์ตามที่ต้องการได้แล้วก็เป็นเย็นก็เรียกว่ามันอยู่กับนิพพานชีวิตที่อยู่กับนิพพานคืออยู่ด้วยความเฉลียวฉลาดถูกต้องรู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องไม่ไปโง่ไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวหลงอะไรในสิ่งใดนี่เราจะอยู่กับนิพพานตอบอย่างหน่อยว่าเมื่อมีตัวกูมาทานว่าตัวกูต้องมีของกูของกูเราเห็นแก่ตัวถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะก็ทำกรรมไปตามโลภะโทสะโมหะได้ร่อนที่นี่ได้ร่อนตลอดไปนี่ถ้าว่ามันมีอุปาทานเป็นตัวกู้เป็นตัวตนแล้วมันก็เกิดความเห็นแก่ตนคำนี้สำคัญที่สุดเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัว selfishness เห็นแก่ตัวเนี่ยเคยจำไว้ดีนี่คืออันตราย
เป็นยักษ์ร้ายเป็นมารร้ายเป็นผีสาร้ายเป็นอะไรอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดที่มันทำให้เกิดปัญหาในหมู่มนุษย์จนโลกนี้ไม่มีความสงบสุขเพราะไอ้ตัวนี้เห็นแก่ตัวเนี่ย เห็นแก่ตัวอยู่กับตัวผู้เดียวนะยังไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวนะมันจะขี้เกียจมันไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานมันขี้เกียจมันอยากนอนแต่มันอยากเอาเงินเอากับมันสิถ้ามันขี้เกียจมากข้าวนะมันจะขี้เกียจแม้จะลุกไปรับประทานอาหารนะเอากับมันสิความขี้เกียจที่มันมากข้าวไม่อยากทำงานทำไร่ทำนาไม่อยากจะก็ทั้งมันไม่อยากลุกไปกินอาหารมันอยากจะนอนมันจะเป็นเอามากถึงกับว่ามันนอนอยู่มันขี้เกียจแม้จะลุกไปปัสสาวะมันก็ถ่ายปัสสาวะรถที่นอนน่ะมันเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจขนาดนี้เห็นแก่ตัวแล้วมันทำให้ขี้เกียจเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจมันขี้เกียจต้องบังคับนะดูสิเราต้องบังคับให้คนทำงานช่วยตัวเองโดยหลอกลวงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนมันเห็นแก่ตัวมันไม่อยากทำงานแล้วมันก็อิจฉาริษยาไม่ชอบใครแล้วมันไม่สามัคคีคนเห็นแก่ตัวมันไม่สามัคคีกับใครแล้วมันอิจฉาริษยาวนเวียนหนักข้าวมันปวดหัวมันเองเนี่ยปวดหัวมันเองหนักข้าวหนักข้าวมันก็เป็นบ้าเป็นวิกลจริตไปเพราะความเห็นแก่ตัวมันเดือดจัดมันหลงทางมันฆ่าตัวตายก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียได้ทั้งนั้นน่ะความเห็นแก่ตัวมันเลือดจัดนี่เรียกว่าตัวเองได้รับโทษทันเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวอ้าวทีนี้เกี่ยวกับผู้อื่นมันจะรักใครได้ถ้ามันเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่รักใครได้แล้วมันไม่รักความถูกต้องด้วยคนเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันก็ทำแต่เพื่อประโยชน์ของมันเอาเปรียบเป็นอันธพาล 100% เดือดร้อนกันไปหมดจากผู้เห็นแก่ตัว คุณไปสังเกตดูที่กรุงเทพที่ไหนก็ตามทุกถนนหนทางทุกตรอกทุกซอยปัญหายุ่งยากลำบากอะไรถ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากเห็นแก่ตัวของคนใดคนหนึ่งความเห็นแก่ตัวทำลายผู้อื่นทำลายโลกเลยเพราะมันอยากจะครองโลกไอ้พี่เบิ้มที่มันอยากจะครองโลกอย่าไปออกชื่อนั้นป่วยกันแต่มันมีพี่เบิ้มที่มันอยากจะครองโลกอยู่เดี๋ยวนี้แล้วมันก็แย่งกันครองโลกแล้วมันก็เอาความลำบากนั้นมาใส่เราด้วยไม่ช่างสามชนกันหญ้าแพร่ก็แหลกละเอียดเมื่อพี่เบิ้มสองฝ่ายมันอยากจะครองโลกมาทั้งคนอื่นลำบากไปทั้งโลกนี่ความเห็นแก่ตัวทำให้แต่ละคนเป็นทุกข์ทำให้ทั้งหมดให้สังคมเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวโลกนี้มีความสงบสุขนะมีความสงบสุขมีความเยือกเย็นเป็นสันติภาพเดี๋ยวนี้มันสันติภาพไม่ได้เพราะมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเศรษฐกิจมันเป็นไปเพื่อความเห็นแก่ตัวการเมืองมันล้วนแต่เป็นความเห็นแก่ตัวแม้แต่การปกครองก็มันยังมักจะเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหายากที่ไม่เห็นแก่ตัวอะไรมันก็เห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ตัวแม่สามีภรรยาบางทีก็ยังเห็นแก่ตัวต่อกันและกันมันก็ได้ทะเลาะกันมันก็ได้หย่ากันใช่ไหมความเห็นแก่ตัวมันทำความวุ่นวายหมดความเห็นแก่ตัวมันก็หมดความวุ่นวายนี่เรียกว่าเลิกตัวกูไปเถอะได้อยู่กับนิพพานอยู่กับความสงบเย็นไม่มีไฟแห่งกิเลสถ้าเราเลิกตัวกูจะได้สิ่งที่เรียกอายุก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยอายุก็เลิกได้พร้อมกับตัวกู้มันก็เลยมีแต่เรื่องหยุดเย็นสงบอาศัยกันแล้วดับลงอาศัยกันแล้วดับลงอาศัยกันแล้วดับลงคือไฟมันเริ่มดับลงแล้วมันก็เป็นความเย็น
เรียกว่าเราอาจจะอยู่กับนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ดับไฟทุกชนิดที่มันจะเกิดขึ้นไฟที่จะเกิดขึ้นจากความรักก็ดับมันเสียที่จะเกิดจากความโกรธก็ดับมันเสียที่จะเกิดจากความเกลียดก็ดับมันเสียที่จะเกิดจากความกลัวก็ดับมันเสียเกิดจากความตื่นเต้นบ้าบ้าบอบอก็ดับมันเสียที่ตกกังวลอะไรอาวรก็ดับมันเสียอิจฉาทิสยาก็ดับมันเสียความหวงก็ดับมันเสียความหึงก็ดับมันเสียตามความรู้ความสามารถถ้าคุณรู้ธรรมะเท่าไรก็จะดับไอ้สิ่งเหล่านี้ได้เท่านั้นตามมากตามน้อยของความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วได้ปฏิบัติด้วยที่ศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ช่วยควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ไฟไม่ลุกขึ้นมาเราก็อยู่ด้วยความเย็นคือนิพพานการมีชีวิตอยู่กับนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่มีได้เป็นสิ่งที่ควรจะมีถ้าไม่มีจะเป็นบ้าแล้วไม่ทำอะไรจะต้องตายถ้ามันอยู่กับความร้อนตลอดเวลากิเลสตลอดเวลาไม่กี่ชั่วโมงต้องตายต้องเป็นบ้าแล้วต้องตายให้อยู่ด้วยความไม่ร้อนอยู่ด้วยความเย็นความถูกต้องของธรรมะเป็นชีวิตที่เยือกเย็นมันก็ไม่เสียทีที่ได้เกิดมามีชีวิตชนิดเย็นอย่างชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของเคยได้ยินไหมชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของอาจจะเป็นแหลกหูสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้ถ้าว่าชีวิตที่จัดไว้ไม่ถูกต้องรักโกรธเกลียดกลัวเรื่อยไปนี่มันก็กัดเจ้าของกัดเจ้าของถ้ารู้จักจัดรู้จักทำควบคุมไว้ได้ชีวิตนี้ไม่กัดเจ้าของพวกฝรั่งเยอะแยะมาที่นี่มาศึกษาธรรมะก็ชอบใจธรรมะชนิดที่ให้ประโยชน์อย่างนี้เพื่อดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่มีการกัดเจ้าของไม่มีไฟเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทิสยาไม่มีไฟเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นชีวิตที่มันกัดเจ้าของใครอยู่ด้วยความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาทิสยาหึงหวงมันเป็นชีวิตที่กัดเจ้าของที่จริงมันมีมากกว่านี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างที่จะจำไว้ด้วยเถอะความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงนี่พอเป็นตัวอย่างยังมีอีกมากถ้านี่ก็พอแล้วพอจะเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวมันแล้วถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้ชีวิตมันกัดเจ้าของนี่สมน้ำหน้าคนโง่ชีวิตโง่มันก็มีชีวิตนั่นเองกัดตัวมันเองกัดเจ้าของของคนโง่นั่นหาธรรมะหาความรู้ความถูกต้องให้ประจำอยู่ในจิตใจมันไม่เกิดไฟมันไม่เกิดความร้อนอย่างนี้เราเรียกว่าอยู่กับนิพพานต้องมาพูดเผื่อไว้ทำบุญโอกาสทั้งหน้านี้เลิกอายุก็อยู่กับนิพพานคือชีวิตเย็น เห็นธรรมะรู้ธรรมะอย่างที่ว่ามันจะไม่เกิดไฟขึ้นมาได้ฝรั่งมาที่นี่เราให้เขาทำสองอย่างคือเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาว่าความทุกข์เกิดอย่างไรดับอย่างไรนี่อย่างและอย่างให้เขาปฏิบัติสมาธิที่จะอานาปานสติควบคุมจิตให้ได้แล้วเขาก็ควบคุมไม่ให้เกิดกิเลสเกิดความทุกข์ได้มันมีอยู่สองอย่างเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องปฏิบัติสมาธิโดยรายละเอียดมากมายแล้วแต่ว่าโดยหัวข้อมันก็คือว่าทำความรู้จักอย่างดีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากาย
กายคือที่เนื้อหนังร่างกายนี้ด้วยแล้วก็คือลมหายใจด้วยเขาเรียกว่ากายด้วยกันเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันมันแยกกันไม่ได้ควบคุมได้เพราะเรารู้จักมันดีถ้าเราควบคุมลมหายใจได้ลมหายใจมันถูกต้องแล้วในร่างกายเนื้อหนังนี่มันก็สงบเย็นถ้าลมหายใจมันกำเริบวุ่นวายกายนี้มันก็วุ่นวายลมหายใจหยาบกายนี้ก็หยาบลมหายใจละเอียดกายนี้ก็ละเอียดถ้าสั้นมันหยาบถ้ายาวมันละเอียดสามารถจะทำลมหายใจให้ละเอียดแล้วควบคุมกายนี้ให้ละเอียดแล้วก็มีร่างกายที่สบายสิแล้วก็มีร่างกายที่สงบรำงับสิถ้าเรารำงับร่างกายลงไปด้วยลมหายใจที่สงบรำงับเราปฏิบัติสำเร็จหมวดนี้หมวดที่หนึ่งหมวดกายแล้วก็เป็นนายร่างกายเป็นนายลมหายใจเราบังคับลมหายใจได้ตามต้องการนี่เรียกว่าเราเป็นนายลมหายใจลมหายใจบังคับร่างกายนี่เป็นไปตามลมหายใจนี่ก็เรียกว่าเราเป็นนายร่างกายเราเป็นนายร่างกายนี่เราต้องการมีร่างกายที่สบายเมื่อไรเราได้เมื่อนั้นนะเราจัดร่างกายให้สบายเป็นที่ถูกอกใจถูกอกถูกใจเราได้โดยการบังคับทางลมหายใจเราก็เลยเป็นนายเนื้อร่างกายมีร่างกายที่พอใจเป็นสุขได้มีลมหายใจที่พอใจเป็นสุขได้เนี่ยหมวดที่หนึ่งเราชนะร่างกายและลมหายใจหมวดที่สองก็เวทนาปีติคือพอใจสุขคือความสุขจริงมันเรื่องเดียวกันแหละให้ความได้อย่างใจพอใจเนี่ยถ้ามันยังหยาบสั่นรั่วอยู่เรียกว่าปีติถ้ามันระงับลงเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าความสุขปีติกับความสุขมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่อันหนึ่งมันยังหยาบอันหนึ่งมันระงับละเอียดแล้วที่เราทำให้เกิดปีติเมื่อไรก็ได้ให้เกิดความสุขเมื่อไรก็ได้ถ้าเราปฏิบัติให้ข้อกายสำเร็จนะคือเราทำกายให้ระงับได้เราก็มีปีติเราเรียกปีติมาเมื่อไรก็ได้เราอยากจะมีปีติเมื่อไรเราเรียกมาได้เราเป็นนายเนื้อปีติเป็นนายเนื้อความสุขเราเรียกความสุขมาได้ทันทีที่เราต้องการด้วยการกระทำที่ถูกต้องทางกายซึ่งเนื่องกันอยู่กับทางจิตด้วยเราปฏิบัติสมาธิหมวดที่สองเราก็เป็นนายเหนือปีติและสุขเรียกมาเมื่อไรก็ได้เราสามารถจะควบคุมมันได้ไม่ให้มันฟุ้งให้มันเลยเถิดจนเป็นบ้าเป็นหลังเราจะควบคุมมูลเหตุของมันก็ได้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้มันอยู่ในความพอดีมีความปีติพอดีมีความสุขพอดีนี่เรียกว่าเราเป็นนายของเวทนาและที่มาของเวทนาด้วยเราเป็นนายของเวทนาต้องการมีปีติเมื่อไรก็ได้ต้องการเป็นสุขเมื่อไรก็ได้เนี่ยก็มีประโยชน์เท่าไหร่ทีนี้ก็มาหมวดที่สามทำงานเกี่ยวกับจิตรู้จักจิตมันได้ทุกอย่างสามารถควบคุมจิตให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้โดยวิธีที่เราฝึกมาแล้วข้างต้นสองหมวดนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราทำจิตให้ปีติปราโมทย์รื่นเริงพอใจก็ได้เดี๋ยวนี้เราทำจิตหยุดสงบก็ได้เดี๋ยวนี้เราทำจิตปล่อยเรื่องบ้าบ้าบอบอที่กำลังกลัดกลุ้มอยู่ในใจออกไปซะได้เราทำจิตให้พอใจเป็นสุขได้ทำจิตให้หยุดสงบได้ทำจิตให้สลัดสิ่งทั้งปวงได้นี่หมวดที่สามนี่แล้วก็เป็นนายเนื้อจิตแล้วก็จัดจิตได้ตามพอใจให้มีความสุขคืออยู่กับนิพพานอย่างไรก็ได้มีจิตสงบเย็นเป็นนิพพานอย่างไรเราก็จัดได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่กับนิพพานได้ตามที่เราต้องการทีนี้หมวดที่สี่เรียกว่าธรรมะรู้ความจริงของธรรมชาติโดยประการทั้งปวงรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตา
รู้จักความที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติอย่างนั้นปราศจากตัวตนว่างจากตัวตนจนจิตใจมั่นคงจิตใจมั่นคงเรียกว่าอสัมมยตามีหัวใจเพชรหัวใจเพชรอสัมมยตาไม่มีอะไรมาตัดเพชรคำนี้เข้าใจยากนะอสัมมยตาบางทีจะไม่เคยได้ยินว่าอะไรอะไรทำอะไรไม่ได้อะไรอะไรมาทำอะไรมันไม่ได้นะอสัมมยตาไม่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างไรจะได้มันคงที่คงที่ตายตัวอย่างอยู่ในความปกติหรือถูกต้องนี่เรียกว่าอสัมมยตา เป็นหญิงใครมาเกี่ยวก็ไม่สำเร็จเป็นชายใครมาล่อไปก็ไม่สำเร็จมันมีอสัมมยตาที่เรียกว่าบังคับ ความยึดมั่นถือมั่นได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนมันสลัดออกไปได้บังคับได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนไม่ให้ยึดถือโดยความเป็นอย่างนั้นโดยความเป็นอย่างนี้เรียกเป็นนายเนื้ออุปาทานที่จะยึดมั่นเป็นตัวตนและเป็นทุกข์เหมือนที่พูดแล้วข้างต้นนี่เราเป็นนายเนื้ออุปาทานคือตัวกูที่จะเป็นผีโผล่มานั่นแหละไม่โผล่มาอีกต่อไปแม้จะเกิดความเจ็บก็ไม่รู้สึกว่ากูเจ็บแม้จะเกิดความรักก็ไม่มีความรู้สึกว่ากูรักแม้เกิดความกลัวก็ไม่รู้สึกว่ากูกลัวมันไม่มีตัวกูมันหมดอุปาทานอย่างนี้สบายยังไงไปคิดดูคำนวณดูอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าอยู่กับนิพพานสูงสุดแหละจะตลอดเวลากี่มากน้อยก็ตามใจนี่อยู่กับนิพพานที่แท้จริงตลอดเวลาที่ความรู้สึกอย่างนี้ยังมีอยู่ในใจฝึกสมาธิสี่บทนี่บทกายาบทเวทนาบทจิตตาบทธรรมาสี่อย่างนี่เหมือนที่ฝึกให้พวกฝรั่งถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นนายเนื้อสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละอยู่กับนิพพานอยู่กับนิพพานเลิกตัวกูเลิกอายุเสียจะหมดความยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูแล้วก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็ไม่มีสิ่งใดมาทำเป็นทุกข์ได้นี่อยู่กับนิพพานถ้าเสียกี่มากน้อยคุณไปคิดเอาเองง่ายๆมันไม่มีความเสียใจหรือดีใจอีกต่อไปไม่บวกไม่ลบอีกต่อไปไม่รักโกรธเกลียดตัวอะไรอีกต่อไปเอากันง่ายๆไม่ดีใจและไม่เสียใจอีกต่อไปอยู่เนื้อความดีใจเนื้อความเสียใจนี่คือความสบายใจที่สุดเป็นนิพพานจะมองในแง่สะอาดก็แสนจะสะอาดจะมองในแง่ของความสงบก็แสนที่จะสงบจะมองในแง่ของความรู้ก็รู้เหลือประมาณจะมองในแง่ของเสรีภาพมันกับอิสระเสรีภาพเนื้อสิ่งใดโดยประการทั้งปวงนี่จิตที่อยู่กับนิพพานมันเป็นอย่างนี้มันสะอาดมันสว่างมันสงบมันเสรีภาพมันหลุดพ้นเลิกอายุเลิกตัวกูเสียก็จะได้อยู่กับสิ่งนี้ที่เรียกว่านิพพานให้ลองคิดดูใครต้องการใครไม่ต้องการทุกคนอุตส่าห์ศึกษาเล่าเรียนหาเงินหาทองตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งทรัพย์สมบัติอะไรก็เพื่อต้องการความสุขแต่แล้วมันได้มาแต่ความสุขที่กัดเจ้าของจริงไม่จริงคิดดูมันได้มาแต่ความสุขที่กัดเจ้าของมันจะมีผีหัวเราะสมน้ำหน้านะมันมีกันแต่ความสุขที่กัดเจ้าของศึกษากันใหม่ศึกษากันดูให้ดีให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้มันถูกต้องตามที่เป็นจริงอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ เป็นสุขคืออย่างไรนี่มันข้าจะหัวเราะร้องไห้ร่าหัวเราะร่าเริงยินดีอยู่ก็เป็นสุขมีเงินใช้สนุกสนานตามใจกิเลสก็เป็นสุขอย่างนี้มันไม่ถูกกัดเจ้าของนั่นความสุขที่กัดเจ้าของขอย้ำขอฝากให้จิตอยู่ในใจเอาไปคิดไปนึกตลอดเวลาข้างหน้าว่ามันจะไม่กัดเจ้าของได้อย่างไร
มีภรรยาภรรยาก็กัดมีสามีสามีก็กัดมีลูกลูกก็กัดมีเงินเงินก็กัดมีทองทองก็กัดมีเกียรติยศชื่อเสียงมันก็กัดอะไรมันก็มีอะไรคำกัดทั้งนั้นนี่เป็นชีวิตที่กัดเจ้าของเพราะความไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันโง่ไปยึดถือให้มันเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูอย่าให้มันสูงขึ้นมาจนเป็นตัวกูของกูมองเห็นมันเป็นอย่างไรจัดการกับมันอย่างไรอย่างไรจัดการกับมันอย่างไรอย่างไรจัดการกับมันอย่างไรไม่เกิดความทุกข์โดยประการทั้งปวงชีวิตไม่กัดเจ้าของสิ่งที่เรามีไม่ทำความหนักอกหนักใจให้แก่เราเนี่ยพูดสั้นๆง่ายๆว่าสิ่งบรรดาสิ่งที่เรามีบุตรภรรยาสามีแก้แหวนเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาสารพัดอย่างที่เรามีต้องไม่กัดเจ้าของถ้ามันกัดเจ้าของเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ใช่เรื่องของพุทธบริษัทพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นมันรู้เท่าทันไปทุกอย่างมันก็ตื่นจากความโง่มันเบิกบานไม่รู้โรยเบิกบานเป็นดอกไม้ที่ไม่รู้โรยนี่เรียกว่ามันเป็นพุทธบริษัทคือมันไม่มีความทุกข์นะพูดกันง่ายๆเรามีวิธีที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราเรามีธรรมะมีธรรมะที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาธรรมะนี่ไม่ใช่มีแต่ของพุทธศาสนาในโรงเรียนเขาสอนเด็กให้โง่ว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเด็กก็โง่ตลอดธรรมะไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เดียวของใครก็ได้นักที่อื่นศาสนาอื่นเขาก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นแล้วธรรมะนี่มันเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดศาสนายังไม่เกิดมนุษย์มีคำพูดคำนี้ใช้แล้วว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อเขาสังเกตเห็นหน้าที่เขาเรียกมันว่าธรรมะในประธานุกรมที่ถูกต้องอย่างของอินเดียนั้นคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของใครแต่ถูกแล้วถ้าคำสั่งสอนจะมีมันต้องสอนเรื่องหน้าที่ที่ดีที่ถูกต้องแต่ตัวธรรมะคำนี้คำธรรมะนี่แปลว่าหน้าที่บทนิยามที่ถูกต้องก็ธรรมะระบบคือระบบการปฏิบัติตอนนี้นะที่ถูกต้องตอนนี้แก่ความรอดตอนนี้ทั้งทางกายและทางจิตใจทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งของตนเองและผู้อื่นฟังดูมันยืดยาดเหลือที่จะจำแต่มันไม่ยืดยาดง่ายนิดเดียวระบบการปฏิบัติธรรมะคือระบบการปฏิบัติเพราะมันต้องปฏิบัติหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ใช่อย่างเดียวเราจึงเรียกว่าระบบปฏิบัติให้ครบตามระบบธรรมะคือระบบการปฏิบัติแล้วต้องถูกต้องไม่ใช่ผิดถูกต้องแก่อะไรถูกต้องแก่ความรอดคือไม่ตายทั้งทางกายและทางจิตไม่ตายทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการตลอดเวลาคือตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายหรือว่าตลอดเวลาตั้งแต่ยังไม่รู้มาจนถึงรู้ต้องตลอดเวลาเรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการแล้วก็ทั้งของตนเองและผู้อื่นอย่าลืมต้องทั้งของตนเองและผู้อื่นนะความรอดต้องมีทั้งของตนเองและผู้อื่นเพราะเราจะรอดอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาฟังดูอีกทีใหม่ที่ว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติเขาต้องปฏิบัติเป็นระบบแล้วก็ต้องถูกต้องไม่ผิดพลาดแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตรอดทางเดียวไม่ได้ทุกขั้นตอนแห่งวัฒนาการคือตลอดชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นธรรมะคืออย่างนี้ในพุทธศาสนาก็ตามนั้นก็ตามมันต้องเป็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าธรรมะคือตัวระบบการปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่คำสั่งสอนและสรุปทั้งหมดนี้เรียกว่าหน้าที่ไม่ทำก็คือตายธรรมะคือหน้าที่ของชีวิตไม่ทำก็คือตาย
ธรรมะจึงเป็นคู่ชีวิตยิ่งกว่าคู่ชีวิตชนิดไหนผัวเมียกันน่ะเป็นคู่ชีวิตแยกกันก็ไม่ตายแต่คุณลองแยกธรรมะที่แยกธรรมะคือหน้าที่ออกไปมันตายทันทีธรรมะเป็นคู่ชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดนะธรรมะเป็นคู่กับชีวิตต้องอยู่กับชีวิตชีวิตนี่ก็จะเย็นมีลักษณะเป็นนิพพานนี่เราจะเลิกตัวกูเลิกอายุเลิกอะไรเสียที่เป็นเรื่องยุ่งเลิกเสียแล้วมาอยู่กับเรื่องสงบเย็นเป็นนิพพานนี่เป็นการบรรยายเรื่องการเลิกอายุแล้วมาอยู่กับพระนิพพานบรรยายไว้ล่วงหน้าถึงโอกาสก็ปีทำบุญอายุก็จะทำปฏิบัติกันในข้อนี้เนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายถือเป็นหลักทั่วไปตลอดเวลาว่าเรามันมีเรื่องที่ต้องรู้ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมิฉะนั้นชีวิตนี้จะกัดเจ้าของเรามีความเป็นอิสระตามธรรมชาติที่จะปฏิบัติไม่มีอะไรมาควบคุมบังคับเราไม่มีพระเจ้าไม่มีผีสางเทวดาโชคชะตาราศีไออันที่มาบังคับไม่มีมันมีธรรมชาติอิสระให้ทำได้ตามพอใจเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรมาทำควบคุมบังคับมันก็มีธาตุตามธรรมชาติมีธาตุตามธรรมชาติก็มีเซลล์ที่เกิดเป็นชีวิตขึ้นมาตามธรรมชาติเป็นชีวิตเกิดมาตามธรรมชาติมันก็มีการรู้สึกหน้าที่สัมผัสสำหรับรู้สึกสัมผัสมีระบบประสาทสัมผัสอย่างนี้มันก็มีการกระทบกับสิ่งที่เข้ามากระทบมันช่วยไม่ได้มันมีอย่างนี้เองในโลกกระทบแล้วก็มีเวทนาทั้งโง่ก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีตัวกูรับออกมาเป็นของกูมากัดเอามีความรู้ความฉลาดตลอดสายเหล่านี้แล้วก็ไม่เกิดชีวิตที่กัดเจ้าของความรู้ธรรมะจึงสำคัญขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายเป็นมากที่มาศึกษาแสวงหาความรู้ขอให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องนั่นคือมันดับทุกข์ได้ไม่ต้องอ้างสำนักนั่นสำนักนี่อาจารย์ชื่อนั่นชื่อนี่มันบ้ามันโง่อย่าไปอ้างเว้ยป่วยก้านอย่าไปเชื่อแม้พระเจ้าท่านก็สอนว่าอย่าเชื่อท่านให้เชื่อดูเถอะว่าปฏิบัติลงไปแล้วมันดับทุกข์ได้นั่นน่ะเอาเถอะมันถูกไม่ต้องเชื่อใครมันไม่ดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่ถูกไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่ออาจารย์นั่นอาจารย์นี่ที่ยกหูชูหางกันอยู่จนเกิดเรื่องมันไม่มีผลไม่ติดสำนักไม่ติดอาจารย์ไม่ติดอะไรหมดดูที่ความถูกต้องมันดับทุกข์ได้หรือไม่ถ้ามันดับทุกข์ได้นะคือความถูกต้องแหละถูกต้องที่นั่นยึดถือเอาปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุดดับทุกข์ได้สิ้นเชิงขอให้การมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ได้รับประโยชน์อันนี้ได้รับประโยชน์คือได้รับความรู้ทางธรรมะเอาไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้มีชีวิตอยู่กับความเย็นเป็นนิพพานอยู่ตลอดทุกนิพพานราตรีการเทอญ ขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้